่วงนานาทัศนะสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันเช่นเคยคลายทุกข์ประชาชนวันนี้ผมโสภณเพชรสว่างค่ะสวัสดีค่ะดิฉันลัคนาชนบุตรค่ะครับหนึ่งเนติบัณฑิตสาวสองทนายแก่วันนี้จะร่วมกันที่จะตอบปัญหาท่านมีอะไรก็ปรึกษาได้เรื่องทุจริตยาเสพติดหรือพบทุจริตได้รับความไม่เป็นธรรมก็บอกกล่าวกันได้นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ได้โทรมามากมายพอสมควรเดี๋ยวนี้ผมย้ายจากบ้านไปพักอยู่ที่อำเภอนางรองมาอยู่ที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ติดถนนไบพาสตรงข้ามกับไอ้โฮมมาร์เกอร์มาร์ทนะครับป้ายบ้านยังใหญ่โตเลยเป็นป้ายเก่าบ้านเก่าแต่มาอยู่ใหม่เป็นบ้านเก่าแต่มาอยู่ใหม่สำนักงานทนายความโสภณเพชรสว่างติดตัวเบลออยู่นะครับก็กราบเรียนครับอย่างไรก็ตามท่านผู้ชมก็ได้ให้เกียรติโทรศัพท์มาปรึกษาแล้วก็มาที่บ้านนี่ก็เยอะนะครับอย่างในเรื่องของมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้เป็นตัวอย่างเรื่องมรดกนะครับมีพี่น้องที่อำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์ตำบลโคกสนวนก็พี่น้องกันเรื่องมรดกคนหนึ่งก็ไปชำระหนี้ต่างๆมาแล้วก็ในที่สุดไปศูนย์ดำรงธรรมเขาก็เรียกแล้วตกลงประนีประนอมกันแล้วกลับไปบ้านถูกพ่อด่าก็มาปรึกษาผมผมก็บอกว่ามันยุติตรงที่ศูนย์ดำรงธรรมแล้วเราก็คิดว่าเออมันเป็นทรัพย์มรดกก็ควรจะแบ่งให้กันได้นะครับไอ้นี่ก็เลยเรียนให้เขาทราบว่าเนี่ยเอาตามนี้นะเขาก็เออถ้าอาจารย์ว่าอย่างนี้เขาก็เชื่อค่ะอาจารย์ผมก็บอกไปบอกพ่อคุณพ่อเขาก็เคยเป็นหัวคะแนนในผมนี่แหละนะครับก็เลยตกลงกันได้คือถ้าตกลงกันแล้วทำสัญญาเป็นประนอมยอมความที่ศูนย์ดำรงธรรมแล้วหรือที่ไหนแล้วนี่ที่อำเภอแล้วก็ควรเป็นอย่างนั้นนะครับจะมาบิดผิวไม่ได้ยิ่งไปศาลนี่ยิ่งต้องถือปฏิบัติตามคำพิพากษาโดยสัญญาเป็นประนอมยอมความในศาลครับผมมีรายหนึ่งที่อยากจะเรียนว่าคือคุณสมัยพาลีเนี่ยค่ะอาจารย์มันอยู่ในเขตตำบลบ้านสิงห์อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์พอเขาประกาศเป็นที่สปกรก็คลุมหมดค่ะอาจารย์ตอนนั้นผมจำได้ผมเป็นสสอยู่ตำบลบ้านสิงห์กำนันสมพงษ์นี่คนที่ดีมากพาชาวบ้านมาร้องเรียนผมก็ทำเรื่องไปทั้งหมด55รายนะครับออกได้หมดเหลืออยู่3ราย4รายเนี่ยของนายสมัยคนหนึ่งตั้งแต่ปี49ค่ะอาจารย์แกก็ไปตามแกมีสข.1ปรากฏว่าสำนักงานที่ดินจังหวัดนางรองเขาก็ทำหนังสือถามไปที่สปก.บุรีรัมย์นะครับว่าเขาพร้อมจะออกโฉนดให้แล้วจะคัดค้านหรือไม่อย่างไรให้ตอบปัญหาไปตอบมาค่ะเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้ตั้งแต่49นะคนอื่นก็ได้หมดแล้วแล้วชาวบ้านก็บอกผมไปเห็นแล้วโฉนดอีกเพียงแต่เพียงว่าสปก.ยืนยันมาค่ะว่าไปสปก.ไปทับที่สค.1เท่านั้นเองค่ะเขาก็จะเซ็นให้ผมก็เลยรับเรื่องมาจะทำเรื่องร้องทุกข์ให้นะครับนี่คือเรื่องหนึ่งที่พี่น้องไปหาะนะครับนอกจากนั้นก็มีเรื่องของนี่ต้องเรียนว่าครูโคราช2คนไปหาผมไปปรับทุกข์กู้เงินคนละแสนคนละแสนเก้าต้องเสียดอกเบี้ยไปรายวันมีคนทีมงานมาบังคับค่ะคนละ 5,000 จะเอาที่ไหนนี่เงินกู้นอกระบบดอกเบี้ยนอกระบบผมก็เลยบอกคุณทำเรื่องร้องเรียนไปถึงนู่นเลยถึงรัฐมนตรีศึกษาแล้วก็ทำมาถึงผมฉบับหนึ่งเดี๋ยวผมจะร้องเรียนให้นะครับถ้าไม่มีหนังสือมาผมก็ร้องไม่ได้นะครับอันนี้ก็กราบเรียนก็ด้วยความสงสารบอกโอ้ยนี่เขามาเร่งเอานะครับวันละ 5,000 เนี่ยมันเอาเงินชำระไปแล้วเงินต้นก็ไม่ลดถามไปถามมาก็ไปกู้สหกรณ์แล้ว คนหนึ่งก็ล้านกว่าคนหนึ่งก็สองล้านกว่าค่ะนะครับไอ้นี่ก็เป็นเรื่องที่ครูเป็นหนี้ผมก็แนะนำไปว่าถ้าท่านเรื่องมานี่ผมจะทำเรื่องให้เพราะว่านี่มันเกินมันนอกระบบที่เกินกว่ากฎหมายกำหนดแล้วก็มีความผิดด้วยนะนะครับนี่อำเภอโชคชัยจังหวัดนครศรีมานี่ไปถึงมาอยู่บ้านมาย้อนเก่ามาอยู่ใหม่ก็ยังมีคนตามมาเรามีแฟนคลับถามว่าพออาจารย์ไปอยู่บ้านที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วอยู่ในตัวเมืองและที่ศาลาคลายทุกที่อำเภอนางรองแล้วคะอาจารย์ยังไปพบได้เหมือนเดิมก็ยังมีอยู่ขอให้โทรติดต่อก่อนจะได้นัดหมายไปะนะครับนัดหมายไปะนะครับนี่มีอยู่รายหนึ่งอีกนี่อำเภอชำนินี่ไอ้นี่พระมาเองเลยกับญาติโยม มีชาวบ้านไปหลอกว่ามีโฉนดก็มีจริงๆไม่ใช่หลอกอะแต่ไปขายที่ดินที่เป็นที่สาธารณะด้วยแล้วส่วนหนึ่งเป็นที่ของ
โฉนดแต่โฉนดตัวเองเนี่ยเอาไปว่าไปจำนองไว้กับในทุนที่ตลาดอำเภอนางรองนะครับทางพระก็ให้ไปก่อน 30,000 แล้วก็เหลือไว้ 20,000 ถ้าเอาโฉนดมาก็จะมอบให้ต่อมาปรากฏว่าพอซื้อเสร็จทางพระก็ชาวบ้านก็สร้างกุฏิถมดินสร้างกุฏิก็ทำประโยชน์ในที่ดินที่ซื้ ทีนี้ไอ้ปัญหาว่าไอ้นายทุนนี่ที่นางรองนี่รู้เข้าก่อนเอาแล้วทำยังไงก็เอาโฉนดมาให้พระบอกนี่ทางกรรมการวัดนี่ฉันซื้อมาแล้วจากเจ้าของที่ที่โฉนดเนี่ยก็จะมาขายวัดเถอะไหนๆถมไปแล้วจะขายแสนหนึ่งปรากฏว่าทางพระก็บอกโอ้ยมันแพงญาติโยมก็บอกโอ้ยเพิ่งซื้อเข้ามา 50,000 เนาะให้ไป 30,000 แต่สรุปตกลงกันได้ว่าราคา 50,000 ก็ไปจดทะเบียนโอนที่สำนักงานที่ดินที่จังหวัดสาขาลำไปมาศคนที่ไปตอนแรกเนี่ยเจ้าของที่เนี่ยว่าไปจำนองแต่ท่านครับปรากฏหลังนั้นเป็นการโอนจดทะเบียนโอนได้ถูกต้องแล้วก็เขาก็ซื้อมาไอ้ฝ่ายนี้ไปร้องตำรวจไปแจ้งความหามาพระหลอกไปอย่างงู้นอย่างนี้ตำรวจเขาก็สอบข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่าไอ้เจ้าของที่เนี่ยบอกว่ามีชายคนหนึ่งไม่ทราบชื่อมาบอกเอาไปจำนองที่พาไปจำนองที่ตลาดนางรองเขาให้เงินมา 3,000 นี่รายละเอียดความจริงยังไม่ทราบทางพระญาติโยมก็ไปถูกเขาขู่ว่าเขาจะมาจับไปแจ้งความโรงพักตำรวจก็วินิจฉัยว่าพนักงานสวนบอกมันเป็นเรื่องทางแพ่งให้ไปฟ้องกันเองค่ะไอ้พวกนั้นก็กินเหล้าจะมาฟ้องจะเอาติดคุกพระก็ร้อนใจญาติโยมก็ร้อนใจมาหาผมเลยทำให้ผมโชคดีผมก็ชี้แจงข้อกฎหมายต่างๆไม่ต้องห่วงถ้าเขาฟ้องก็มาอ่านให้ฟังว่านี่ไงเขาตำรวจเขาดูแล้วเขาว่าเป็นเรื่องทางแพ่งใช่ค่ะมันไม่ใช่เรื่องอาญาไม่ใช่เรื่องติดคุกผมก็เลยเขาถามค่าใช้จ่ายค่าปรึกษาบอกไม่มีหรอกหลวงพ่อบอกญาติโยมผมฟรีมาตลอดแต่คราวหน้าถ้าจะมาปรึกษาผมต้องเอาขี้ควายมาด้วยขี้วัวมาด้วยเลยได้ขี้วัวมาเป็นค่าที่ปรึกษา นะครับอันนี้ก็ขอญาติกราบเรียนก็ได้ทำให้ชาวบ้านได้สบายใจไปค่ะมีเรื่องหนึ่งที่ต้องทำเรื่องนำเรื่องกราบเรียนท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์นะครับพลเอกประวิตรไม่ใช่พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรรัตนสุวรรณเนี่ยสุวรรณที่เป็นรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมดูแลความมั่นคงแล้วก็ดูแลตำรวจเรื่องนี้ฟังชาวบ้านมาร้องนายกอบต.สมาชิกสภาเทศบาลผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยรับรองว่านางซับแม่เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับยาบ้าเลยแต่ลูกชายเนี่ยเคยเสพยาบ้าแล้วถูกจับอยู่ระหว่างบำบัดก็หนีบำบัดสูงศาลปรับไป10,000แม่ก็ไปเสียเงินให้ลูกวันเกิดเหตุนางซับเนี่ยไปโรงพยาบาลไปรักษาโรคหัวใจซึ่งมีใบรับรองแพทย์มาอยู่ค่ะท่านผู้ชมครับนี่เขาฟังผมเขาเล่ามานะฮะวันเกิดเหตุนายอดิศรหรือกล้วยเนี่ยลูกชายที่เคยเสพยาบ้าเนี่ยขับรถมอเตอร์ไซค์มาที่บ้านตอนนั้นแม่ก็ไม่อยู่ค่ะต่อมาสักครึ่งชั่วโมงตำรวจมาล้อมบ้านไอ้กล้วยเนี่ยเห็นตำรวจมาก็กระโดดหนีเลยแล้วยังคุยนะตำรวจไม่กล้าจับมันนี่เราไม่รู้ว่ามีเบื้องหลังยังไงทีนี้ตำรวจก็พาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาค้นรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยที่จอดอยู่ข้างล่างเนี่ยเจอยาบ้าไป 2,000 เม็ดแล้วขึ้นไปดูในห้องในกล้วยได้อีก200เม็ดแทนที่จะกลับก็อยู่เฝ้าอยู่จนนางซับเนี่ยประมาณเกือบ 5-6 โมงเย็นเนี่ยกลับมาจากโรงพยาบาลก็เลยจับควบคุมตัวให้แกเซ็นแกก็ไม่เซ็นแกบอกแกไม่รู้เรื่องชาวบ้านเขาบอกไอ้ลูกหนีจับลูกไม่ได้ไปจับแม่ตอนนี้สำคัญอยู่ระหว่างฝากขังที่ศาลจังหวัดนางรองแล้วก็พามาร้องเรียนกับผมนี่เดี๋ยวจะทำเรื่องร้องเรียนไปให้ถ้าเป็นจริงอย่างนี้นะครับถ้าเป็นจริงอย่างนี้นะครับผมว่าแม่มันไม่น่าจะเกี่ยวข้องจะถือว่าลูกนอนอยู่ในบ้านแม่ก็ใช่มอเตอร์ไซค์เนี่ยแม่เป็นคนผ่อนให้ลูกแต่ถามว่าใครคนผิดถ้าแม่ไม่ได้เกี่ยวข้องนี่นายกอบต.พวกสมาชิกชาวบ้าน 4-50 รายร้องมาแล้วเขาก็อยู่ด้วยตอนที่ตำรวจจับกุมต่างๆนะครับไอ้นี่ก็ไม่รู้ว่าเรื่องจะจริงจะเท็จอย่างไรแล้วก็มาพบผมก็ชี้แจงให้ฟังเอ้าก็เดี๋ยวทำเอกสารไปแล้วก็เดี๋ยวเราคงจะได้ทราบข้อเท็จจริงกันต่อไปเขาทำเรื่องร้องเรียนไปนะครับไอ้นี่ก็เป็นเรื่องที่นี่ขนาดย้ายไปอยู่บ้านใหม่นะความจริงย้ายกลับที่เก่าบ้านนั้นเป็นบ้านที่จะว่าไปทีเป็นบ้านสสเป็นบ้านอดีตรองประธานสภาเป็นบ้านคู่บารมีแล้วเป็นบ้านของสวพัชรีพัชสว่างเมียผมนี่เป็นสสด้วยเป็นสวด้วย
ที่สรยุทธออกรายการเนี่ยสภาผัวเมียนี่ผมกับคุณพัชรีนี่แหละนะครับอันนี้ก็ถือโอกาส เรียนท่านว่าอย่างไรก็ตามนะครับต้องเอาความจริงถ้าเรื่องทั้งแพ่งเรื่องมรดกเรื่องต่างเอาเรื่องศีลธรรมก็ขอบคุณหลายคนโทรศัพท์มาเดี๋ยวจะลืมอาหารเสริมเดี๋ยวให้เขาส่งไปให้ครับนี่อันนี้บำรุงสุขภาพชายอาหารเสริมนี่กระชายดำแล้วก็มีพริกไทยดำตังเช่าเห็ดลิ้นจือผสมอันนี้รับรองปึ้งปังปึ้งปังทำให้นะฮะเป็นอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับอย.เขารับรองอยู่ผ่านการอย.แล้วอันนี้แข็งแรงและอันนี้ที่ผมอยากให้ท่านลองใช้ดูผมเองใช้เห็นผลถ้าหน้าเป็นสิวเป็นฝ้านี่หายก็มือผมเริ่มไหมหนูเห็นไหมเริ่มจางลงเลยค่ะอาจารย์นี่เริ่มจางลงไปเรื่อยๆนะครับไอ้นี่แต่ก่อนเป็นตุ่มเป็นก้อนนี่ก็จะเริ่มหายใบหน้าก็สดใสโดนแท็กซี่ทักตลอดเลยแท็กซี่บอก65ผมบอกสาธุก็กราบเรียนท่านว่ามันเป็นตัวนิสโซริกเนี่ยเป็นเรื่องของบำรุงเป็นอาหารเสริมที่มาจากสมุนไพรนะครับแล้วก็กินไปเสร็จมันแก้ต่อมลูกหมากด้วยเพื่อนผมนี่บอกเฮ้ยไอ้หายามึงดีเว้ยกูซื้ออีกบอกไม่ใช่ยาอาหารเสริมมันจะมาแต่ยาเรื่อยบอกไม่ใช่เป็นอาหารเสริมทำจากสมุนไพรนะครับถ้าท่านสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับครับช่วงนี้ขอพักสักครู่และช่วงหน้าจะท่านโทรศัพท์เข้ามาจะปรึกษาข้อกฎหมายคดีความหรือจะรับความไม่เป็นธรรมพบทุจริตยาเสพติดก็เชิญได้นะครับช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับค่ะสนทนาคลายทุกข์ครับท่านผู้ชมครับเป็นช่วงที่2ของคลายทุกข์ประชาชนวันนี้นะครับเชิญท่านโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาข้อกฎหมายจะรับความไม่เป็นธรรมพบทุจริตยาเสพติดก็บอกกล่าวได้ก็เรียนนิดนึงว่ามีสายมาเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะชื่ออะไรครับฮัลโหลชื่ออะไรครับฮัลโหลได้ยินครับได้ยินฮะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับฮัลโหลสวัสดีค่ะไม่ได้ยินเลยค่ะผมได้ยินคุณชัดคุณชื่ออะไรเดินหาเครือข่ายที่คุณชื่ออะไรครับสัญญาณน่าจะโอ้สายหลุดเดือนค่ะเอาเจ้าหน้าที่โทรไปใหม่นะฮะอาจจะค่ะคืออย่างนี้เมื่อวานช่วงตอนเย็นนี่ผมมาถึงตอนบ่ายค่ะก็มีพี่น้องในกทมนี่ถามเขาไปเช่าบ้านเช่าห้องแถวเขาแล้วว่าลูกมาเยี่ยมกับลูกสะใภ้มาด้วยกันเกิดก่อนจะมาเข้าบ้านเนี่ยเกิดมีปัญหาโต้เถียงกับห้องเช่าติดกันเนี่ยนะครับเพื่อนที่เช่าอยู่ห้องติดกันห้องติดกันเนี่ยก็ปรากฏว่าเจ้าของเขายังไงไม่ทราบเขาจะให้ออกมีสายใช่ไหมครับฮัลโหลดีค่ะชื่ออะไรครับฮัลโหลชื่ออะไรครับฮัลโหลฮัลโหลชื่ออะไรครับฮัลโหลหลายโหลแล้วฮัลโหลน่าจะมีปัญหาสัญญามีปัญหาทางบ้านไม่ได้ยินเสียงเราไม่ได้ยินเสียงเราติดต่อใหม่หนูนะเจ้าหน้าที่ติดต่อใหม่ทีนี้ชาวบ้านถ้าผมถามว่าสัญญาเช่าทำไหมทำแต่ไม่ได้ระบุว่าเช่ากี่วันกี่เดือนกี่ปีจะพ้นกำหนดอะไรเนี่ยไม่ได้ระบุไว้แล้วเมื่อชาวบ้านจะให้ออกเขาเลยปรึกษาว่าอย่างนี้เขาไม่ออกได้ไหมหนูช่วยตอบก็คือสัญญาเช่าไม่ได้กำหนดไว้ว่าสิ้นอายุสัญญาเช่าเนี่ยมีกำหนดกี่เดือนกี่ปีเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาเช่าแบบไม่มีกำหนดระยะเวลาถามว่าผู้ให้เช่าเนี่ยจะบอกเลิกสัญญาได้ไหมก็ต้องไปดูว่าฝ่ายผู้เช่าเองเนี่ยได้ปฏิบัติผิดข้อตกลงในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของสัญญาเช่าหรือไม่คืออาจจะต้องไปดูรายละเอียดในสัญญาเช่าอะค่ะอาจารย์ว่าเขามีข้อกำหนดไหมว่าห้ามมีการทะเลาะวิวาทกันในอาคารที่เช่าหรืออะไรยังไงแต่ถ้าในส่วนของเรื่องค่าเช่าถ้าหากมีการชำระครบมีการอยู่อาศัยโดยปกติอย่างนี้ถ้าจะบอกเลิกสัญญาเช่าเนี่ยจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า1เดือนแต่ไม่เกิน2เดือนฝ่ายผู้ให้เช่านะคะจะต้องบอกเลิกแล้วเขาจะให้เลิกสัญญาเช่าต้องบอกล่วงหน้าค่ะ1เดือนค่ะถ้าเก็บเป็นรายเดือนค่ะแต่ก็ต้องไม่ต้อง1เดือนจ
จะมาไล่เลยไม่ได้จะบอกเลิกสัญญาเลยทันทีถ้าค้างค่าเช่าล่ะถ้าค้างค่าเช่านี่ให้บอกกล่าวให้ชำระภายใน15 วันค่ะบอกกล่าวถ้าไม่ชำระก็ถือว่าสัญญาเช่าระงับเป็นอันระงับค่ะผู้ให้เช่าสามารถให้ออกจากสถานที่เช่าได้ทีนี้เราก็ต้องดูว่าสัญญาเช่าระบุสาระสำคัญว่าอย่างไรด้วยและอันหนึ่งคือถ้าผู้เช่าตายสัญญาเช่าก็ระงับระงับไปนะครับทีนี้เขาจะไล่ออกเลยนี่ผมว่าเอาคำพูดนะฮะหนูจะพูดอ่อนหวานสั้นยาวเจรจาใช้คำพูดกันนะครับแต่จะออกเลยไม่ได้เขาต้องนั่นอยู่ถ้าเราไม่ออกเขาก็ต้องฟ้องศาลค่ะมีสายจากทางบ้านค่ะอาจารย์เชิญครับมีสายมาเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เครื่องสัญญาสวัสดีครับค่ะครับชื่ออะไรครับครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับได้ยินครับแล้วท่านชื่ออะไรครับฮัลโหลท่านชื่ออะไรสงสัยลุงครับชื่ออะไรครับหนุ่มครับหนุ่มครับหนุ่มอยู่จังหวัดไหนหนุ่มหนุ่มรีเสียงเอ๊ะโทรหนุ่มครับหนุ่มครับรีเสียงทีวีหน่อยหนุ่มอยู่จังหวัดไหนหนุ่มจังหวัดอะไรครับฮัลโหลอยู่จังหวัดไหนฮัลโหลครับอยู่จังหวัดไหนได้ยินอยู่ครับสัญญาณนะได้ยินนะครับได้ยินอยู่จังหวัดไหนลุงอยู่จังหวัดไหนสงสัยสัญญาณเราจะขัดข้องกันไปดีค่ะอาจารย์อยู่จังหวัดไหนลุงเจ้าหน้าที่ค่อยแก้ไขหน่อยนะครับค่ะไอ้นี่คือสัญญาเช่าบ้านที่อยู่อาศัยนะฮะถ้าสัญญาเช่านานี่กฎหมายก็ให้ประโยชน์แก่พวกชาวไร่ชาวนาเกษตรกรที่เช่าทำไร่ทำนานี่ค่ะทำสัญญากันด้วยวาจาไปเช่าเนี่ยไม่มีสัญญาเลยก็ถือว่า6 ปีค่ะ6 ปีถ้าจะบอกเลิกกล่าวล่วงหน้าก็ต้องบอกระยะ1ทำนาคือ1 ปีค่ะเว้นแต่ผิดสัญญาไปทำจำยอมกับเขาว่าจะออกอะไรต่างหากถ้าเราไปทำยอมอย่างนั้นก็ยอมรับแล้วก็อีกเรื่องนอกเหนือจากนั้นเนื่องจากว่าเป็นสัญญาเช่านามันจะต้องดูผลผลิตการเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนมันจะมีปัญหาอย่างนี้ว่ากรณีพอให้เช่าเสร็จค่ะจะของที่จะขายไปให้เขาจัดสรรบ้านนี่ตอนนี้คือปัญหาจะให้ออกซึ่งกฎหมายเขาคุ้มครองอยู่นะฮะค่ะการที่ผู้ให้เช่าเนี่ยไปขายทรัพย์สินมันจะเปลี่ยนมือไปกี่เจ้าเนี่ยสัญญาเช่าจะยังคงติดตามไปจนกว่าจะสิ้นระยะเวลาตามสัญญาเช่าทีนี้พี่น้องเกษตรกรก็ต้องจำไว้ว่าถ้าเขาทำบันทึกว่าข้าพเจ้ายอมสละสิทธิ์จะออกอย่างนี้ถ้าไปเซ็นให้เขาแล้วก็ค่ะเขาเอาตรงนี้มาผูกมัดนะครับถ้ามีปัญหาอะไรขั้นโทรมาก่อนหาดูทนายลัคนานี่ก็ได้ทนายพัฒนศักดิ์ทนายวิทยาทนายอาจารย์วิโรจน์ทนายอาจารย์ดร.วัฒนาหรือผมก็ได้มีปัญหาปั๊บปรึกษาว่าเอ้ยมียังไงเราก็จะได้แนะนำที่ถูกต้องเพื่อป้องกันไม่ให้ผิดพลาดผมชอบใช้คำพูดอย่างนี้ค่ะอาจารย์พระชี้ทางขึ้นสวรรค์แต่ทนายความเนี่ยป้องกันไม่ให้ตกนรกคือเราทำพลาดไปบางอย่างไม่ได้นะครับเราไม่สบายเราต้องไปหาหมอปวดหัวหมอก็ตรวจให้ยามากินแต่เรื่องกฎหมายเนี่ยต้องปรึกษาก่อนทำก่อนนะครับอย่างเช่นการซื้อขายที่ดินเนี่ยมีโฉนดรัชสามนี่กฎหมายบังคับว่าต้องจดทะเบียนต่อสำนักงานที่ดินทำไปอย่างนั้นเป็นโมฆะยกเว้นแต่มีทำสัญญาซื้อขายกันไว้บางคนเรียกสัญญาจะซื้อจะขายนั่นแหละหรือจะชำระหนี้บางส่วนเอาซื้อไว้600,000ให้ก่อน100,000แต่ต้องมีหลักฐานรับเงินด้วยนะท่านผู้ชมทำมาแล้วแต่ให้เงินเขาต้องมีหลักฐานเซ็นรับไว้ทำไปอย่างนั้นเขาอ้างลอยๆเขาบอกว่าไม่นี่ไม่ได้รับนี่อันนี้คือปัญหาค่ะนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นจากทางบ้านมีสายเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสายหลุดไปแล้วค่ะผมว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องของเรานะเทคนิคของเราอาจจะสัญญาโทรศัพท์วันนี้จะขัดข้องนิดหน่อยขัดข้องเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เขาแก้ใหม่ฮัลโหลครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับฮัลโหลครับชื่ออะไรครับฮัลโหลครับได้ยินครับได้ยินครับชื่ออะไรครับฮัลโหลสงสัยสายเราไม่ดีมั้งต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยฮะค่ะอาจจะเป็นสายของที่สถานีอาจจะขัดข้องอะไรเดี๋ยวแก้แล้วเจ้าหน้าที่พอเราแก้ได้โทรกลับไปหาท่านที่โทรศัพท์มาแล้วนะครับต้องกราบขอโทษท่านด้วย
ราะฉะนั้นระหว่างนี้ก็ขออนุญาตเล่าเรื่องต่างๆที่เราได้ประสบมาพบมาได้เพื่อเป็นการที่อุทาหรณ์ให้ท่านอย่างเช่นกรณีที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่ว่าถ้าหากเราทําสัญญาซื้อขายที่ดินเนี่ยหากยังไม่ได้ไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างน้อยจะต้องมีการทําสัญญาซื้อขายกันไว้ก่อนหรือมีหลักฐานในการชําระราคาที่ดินบางส่วนหรือมีการทำสัญญาไว้ว่าเนี่ยเรามีการชำระเงินให้กันแล้วเพื่อเป็นข้อผูกมัดระหว่างคู่สัญญาหรือที่ทางกฎหมายเรียกว่าเป็นบุคคลละสิทธิ์ระหว่างกันจะได้ไปบังคับคู่สัญญาในภายหลังได้ถ้าไม่ทำสัญญาไว้มันลิ้นค่ะผมนุนาให้เงินผมไปแล้วแสนหนึ่งอีก500,000จะไปให้ในวันโอนก็เชื่อถือกันลูกหลานนับถือพี่น้องอะไรต่างๆเพื่อนฝูงกันก็แล้วแต่พอถึงเวลาคนอื่นมาให้แพงกว่าบอกไม่ได้ขายก็เปลี่ยนใจเราให้เงินไปแสนหนึ่งว่าจำบอกไม่มีควรจะไปเถียงกันตอนนี้แหละจะเชื่อใครล่ะถ้ามีสัญญาเอ่ยข้าพเจ้านายโสพลพิศวังตกลงได้ขายได้ซื้อที่ได้ขายที่นี้โฉนดที่ที่นี้ตำบลอำเภอจังหวัดบุรีรัมย์ราคา600,000 บาทวันนี้ได้รับเงินชำระมัดจำได้100,000 บาทส่วนที่เหลือจะไปชำระให้ในวันจดทะเบียนโอนลงชื่อโสพลผู้รับเงินผู้ขายลงชื่อหนูนาผู้ซื้อพยาน2 คนเก็บไว้อย่างนี้ก็เป็นการบังคับได้นะครับมีสายมาใช่ไหมสายหลุดละค่ะสายหลุดค่ะก็อย่างนี้ค่ะเวลาถ้าเราทำไว้เนี่ยมันก็จะง่ายแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเวลาในการฟ้องร้องในการพิสูจน์กันซึ่งถามว่าบางทีบางกรณีพิสูจน์ได้ก็ดีไปแต่ก็ยังเสียเวลาแต่บางกรณีร้ายแรงกว่านั้นคือพิสูจน์ไม่ได้เลยครับค่ะก็จะเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นก็อยากจะกราบเป็นผู้ชมฮะมีอะไรก็ต้องปรึกษาก่อนและต้องผมแนะนำว่าท่านอาจจะไปเรียนหนังสือก็ตามแต่อ่านทุกวันมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นท่านถามว่าเอ๊ะอย่างนี้มันผิดกฎหมายยังไงค่ะอย่างเช่นเรื่องไปทรมานสัตว์เนี่ยท่านสงสัยท่านมีโทรศัพท์นี่เปิด Google ค่ะหรือ YouTube นี่เปิดดูเลยเขาจะมีทรมานสัตว์เขาจะออกมาแล้วก็อ่านตามนั้นหลักเบื้องต้นง่ายๆในการเซ็นเอกสารในทางแพ่งเนี่ยหากท่านไม่มีความรู้อะไรเลยนะคะเบื้องต้นเลยง่ายที่สุดเราอ่านรายละเอียดในเอกสารนั้นให้ดีให้ถี่ถ้วนก่อนเมื่อเราอ่านแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ๊ะเรายังไม่มั่นใจเรายังไม่แน่ใจเลยว่าเราเซ็นไปแล้วมันจะเกิดผลไม่ดีอะไรยังไงบ้างเราก็อย่าเพิ่งเซ็นเราชะลอไว้ก่อนได้อาจจะไปปรึกษาผู้รู้ท่านไหนก็ได้เพื่อให้เราได้ความกระจ่างชัดก่อนเหมือนอย่างนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้มันมีพฤติการพวกนายทุนเขาฉลาดอย่างเช่นหลอกว่าจะหยุดพักดอกเบี้ยไหมค่ะไอ้ชาวบ้านฟังเอ๊ะถ้ายังไม่มีดอกเบี้ยเสียก็หยุดไว้ก่อนก็ดีแล้วมีอะไรก็คอยเอาต้นมากระดอกมาถ่ายค่ะเอาตกลงก็มาไปที่ดินเอาเซ็นชื่อเซ็นกลับบ้านเซ็นชื่อเซ็นกลับบ้านค่ะท่านผู้ชมครับต่อมาปรากฏว่าเป็นหลักฐานในการสัญญาซื้อขายที่ดินค่ะนี่ว่าเราจะแก้ได้เจ้าหน้าที่เขาต้องบอกเออมีการซื้อขายถูกต้องอย่างนู้นอย่างนี้เขาก็ป้องกันตัวเขาแต่ความจริงได้เงินจากในทุนไปก้อนหนึ่งแล้วค่ะสำคัญคือต้องระวังอย่างนี้ตัวผู้เซ็นเดินทางไปที่สำนักงานที่ดินเองด้วยไปเซ็นด้วยแต่เราไม่ได้ดูว่าหัวกระดาษนั้นน่ะมันเขียนว่าเป็นเอกสารอะไรเราเซ็นไปเนี่ยเพื่อขายฝากมอบอำนาจทำอะไรบ้างขายฝากค่ะก็คือขายฝากขายก็คือขายจำนองก็คือจำนองแล้วอ่านหน่อยค่ะไม่รู้ก็หาผู้รู้ตาบอดต้องหาคนจูงเพราะงั้นก็คนเดียวหัวหาย2 คนเพื่อนตาย3 คนกลับบ้านได้ค่ะเราก็ต้องมีเพื่อนพ้องน้องพี่ลูกหลานไปด้วยนะครับเห็นเจ้าหน้าที่บอกว่าพักสักครู่นะครับก็ต้องเชื่อเขาแล้วก็ระหว่างนี้ก็ลองแก้ไขทางเทคนิคให้เขาได้โทรศัพท์เข้ามาให้ได้ยินด้วยช่วงหน้าจะได้ให้พี่น้องประชาชนทางบ้านช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับท่านครับค่ะคุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าที่ดินสปกคืออะไรซื้อขายกันได้หรือไม่ติดตามคำตอบได้ในช่วงหน้าครับที่ดินสปกเป็นที่ดินของรัฐที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดูแลคือสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรออกหลักฐานสำหรับที่ดินคือสปก. 4/01 เพื่อเป็นหลักฐานให้ผู้มีชื่อในสปก.สามารถเข้าไปทำประโยชน์ในที่ดินได้โดยมิผิดกฎหมายและไม่สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนได้เว้นหากฝ่าฝืนอาจจะเป็นเหตุให้ถูกเพิกถอนได้เพราะกรรมสิทธิ์ในที่ดินยังเป็นของรัฐกรณีทำสัญญาซื้อในที่ดินมีหลักฐานสปก.จึงไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย
ครับท่านผู้ชมครับเป็นช่วงสุดท้ายของข่าวทุกประชาชนวันนี้ค่ะเห็นว่ามีโทรศัพท์มาเชิญครับค่ะโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะดิฉันอยากจะขอเรียนปรึกษาท่านอาจารย์ชื่อคุณอะไรคะชื่ออะไรครับดิฉันชื่ออุษาค่ะอุษาอยู่จังหวัดไหนครับอยู่กรุงเทพค่ะเชิญครับค่ะคือดิฉันเนี่ยมีทรัพย์สินนะคะแล้วลูกชายเนี่ยไปเรียนตอนที่ดิฉันยกทรัพย์สินให้เขาเนี่ยคุณพ่อเขาเสียเนี่ยดิฉันเขายังไม่มีภรรยากำลังเขามีภรรยาเป็นฝรั่งแล้วก็ฝรั่งเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเอาพ่อแม่ดิฉันก็เลยกังวลว่าถ้าเผื่อลูกเป็นอะไรก่อนดิฉันก็ตอนนี้ก็70แล้วค่ะถ้าลูกเป็นอะไรก่อนเนี่ยลูกสะใภ้ก็คงขายที่เพราะดิฉันให้ที่ทางเขาไว้หมดเลยแล้วดิฉันจะทำยังไงกับส่วนนี้ก็พูดกับลูกแล้วล่ะค่ะว่าแม่ไม่สบายใจถ้าหนูเป็นอะไรก่อนแม่เนี่ยเขาคงขายแล้วก็เอาไปแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงอะไรเงี้ยเขาแต่งงานกันจดทะเบียนสมรสไหมครับค่ะจดค่ะมีลูกด้วยกันไหมครับมีลูกค่ะทีนี้คุณจะให้เอาให้หลานดีไหมให้หลานก็ได้ไม่เป็นไรแต่หมายถึงว่าถ้าเผื่อเขาฮัลโหลไม่ได้ยินค่ะครับคืออย่างนี้หนึ่งถ้าเรากังวลก็ให้ลูกชายมันเป็นทรัพย์ส่วนตัวเขาลูกชายเป็นทรัพย์ของดิฉันนะคะแต่ยกให้แต่ดิฉันรักษาสิทธิ์ไว้ไม่ใช่อย่างรักษาคือยกให้เขาแล้วก็เป็นของเขาจ้ะทีนี้ว่าเราป้องกันว่ากลัวว่าถ้าลูกชายอีก100ปีไปสวรรค์ทรัพย์มันจะตกเป็นของเมียของไอ้ลูกสะใภ้ฝรั่งมันก็จะหอบกับเงินอ้าวอย่างนี้ฟังคำชี้แจงหนึ่งค่ะง่ายที่สุดคือทำพินัยกรรมโอ้ขอบคุณค่ะให้ลูกชายทำพินัยกรรมว่าถ้าไปสวรรค์แล้วให้ที่ตรงนี้ตกให้แม่หรือให้คุณหรือให้หลานให้ลูกเขาเนี่ยทำพินัยกรรมตกที่ไหนดีหนูถ้าจะให้ชัดเจนที่สุดไปทำพินัยกรรมฝ่ายเมืองไปที่สำนักงานเขตได้ค่ะคุณอุษาค่ะค่ะค่ะเราจะได้สบายใจค่ะค่ะมีข้อสงสัยเพิ่มเติมไหมคะค่ะถ้ามีอีกสักเรื่องนึงจะได้ไหมคะคือดิฉันมีที่ตรงนี้แหละให้เขาเช่าอยู่ไม่รู้ไม่ได้ยินเลยฮัลโหลเล่าเลยค่ะผมได้ยินได้ยินได้ค่ะพอดีให้เขาเช่าอยู่พอซื้อจากเจ้าของเขาซื้อทั้งบ้านทั้งที่ไม่มีที่ไม่มีบ้านตอนที่แจ้งขายซื้อกันเนี่ยเขาบอกไม่ต้องมีชื่อมีบ้านเป็นญาติกันด้วยทีนี้อยู่มาเขาก็สามีเขาตายเขามีสามีใหม่เขาขายยาบ้าดิฉันก็ให้เขาอยู่เพราะว่าอยู่คนละที่เขาอยู่ต่างจังหวัดเขาอยู่สระบุรีทีนี้พอดิฉันยกที่ให้ลูกเขาก็จะไม่ยอมคือลูกก็บอกว่าอยู่ได้แต่อย่าขายยาบ้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ยอมก็จะขายทีนี้ดิฉันก็ไปให้เขาเซ็นว่าเขาเช่าลูกชายอยู่3ปีให้อนุญาตเขา3ปีเดือนละปีละ300แต่ไม่ได้เอาตังค์เขาหรอกเพียงแต่ให้เขาเขียนให้เขาเขียนไหมเขียนค่ะพอแล้วเขียนแล้วก็ดีแล้วเขาเช่าถือว่าเขาเช่าใช่ไหมคะคืออย่างนี้มันจะมีอย่างเดียวว่าจะให้เขาอยู่อาศัยไปนานๆเขาจะอ้างว่าเขาเป็นครอบครองพรปักว่า10ปีเป็นเจ้าของจะยุ่งเราให้เขาทำเช่ากับเก็บสัญญาเช่าไว้เพราะว่าเช่าหรืออาศัยจะอ้างครอบครองปรปักษ์ไม่ได้นะครับโอเคครับถ้ามีอะไรก็โทรศัพท์มานะขอบคุณครับสวัสดีครับเบอร์อะไรอาจารย์ถ้าเผื่อยังไงจะได้โทรอ้าวเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ขึ้นเบอร์ให้ค่ะขอบคุณขึ้นทนายเบอร์ลัคนานี่คนเก่งของผมนี่โสพลก็อีกขึ้นก็ได้ไม่ขึ้นก็ได้ครับมีสายอีกเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะหนุ่มครับค่ะคุณหนุ่มอยู่จังหวัดไหนคะนนทบุรีครับเชิญครับคุณหนุ่มครับผมจะเรียนถามท่านอาจารย์นะครับคือการที่จะทำพินัยกรรมเนี่ยนะฮะคือเราจะทำที่บ้านได้ไหมครับไม่ต้องไปทำที่อำเภอไม่ต้องไปทำที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันอะไรพวกเนี้ยเอาฟังคำชี้แจงเลยครับเชิญครับค่ะคุณหนุ่มพินัยกรรมเนี่ยถ้าหากเราประสงค์จะทำเองสามารถทำได้ค่ะก็ถือว่าเป็นพินัยกรรมที่ทำด้วยตนเองเขียนด้วยลายมือชื่อทำเองคนเดียวได้ค่ะทำที่บ้านได้เลยใช่ไหมครับแล้วก็บอกว่าจะให้ใครให้ใครบ้านเลขที่นี้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยอะไรนะคะคุณหนุ่มหมายความว่าบ้านผมจะยกบ้านหลังนี้ให้กับบุคคลชื่อนี้คือเราก็ระบุไปเลยว่าเลขที่นี้เท่านี้คือให้บุคคลนี้ถ้าเกิดว่าข้าพเจ้าตายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับใช่ค่ะพินัยกรรมแล้วในระหว่างที่เราทำพินัยกรรมไว้แล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเปลี่ยนใจเลยจะขายทรัพย์สินนี้ได้ไหมครับได้พินัยกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ค่ะฉบับหลังที่ทำมาก็จะเป็นการยกเลิกฉบับก่อนใช่ค่ะฟังคำตอบชัดๆสรุปอย่างนี้ที่ลูกนาตอบนี่ถูกแล้ว1เขียนเองได้ค่ะครับต้องมีพยานสัก2คนครับ2ให้ทนายทำก็ได้ครับถ้าใจดีไปที่อำเภอ
คุณอยู่อำเภอไหนไปอำเภอนั้นครับแล้วถ้าหากนี่ท่านผู้ชมด้วยจะได้ฟังถ้าจะมีลูกหลายคนจะแบ่งคนไหนอยู่ตรงไหนยังไงนี่ทำเป็นแผนผังไปเลยโฉนดตรงนี้ทำเป็นรูปไปเลยเอาแปลงที่1มอบให้คนนั้นแปลงที่2คนนั้นแปลงที่3คนนี้ให้มันชัดเจนขึ้นแต่เราสามารถที่จะเขียนเองที่บ้านได้โดยไม่ต้องอำเภอได้ได้ได้ทำเองได้ครับครับนะครับแล้วก็จะต้องมีหลักฐานอะไรไหมครับทำเองนี่บัตรประชาชนอะไรพวกนี้ต้องถ่ายเอกสารไหมครับผมอันนี้ไม่จะเป็นจะมีปัญหาว่าถ้ามีพยาน2คนดีจะได้เป็นพยานยืนยันว่าคุณเขียนเนี่ยตอนนั้นยังไม่ถูกบังคับขู่เข็นทำด้วยความมีสติสัมปชัญญะอะไรต่างๆนะครับโอเคนะครับโชคดีครับโชคดีครับแล้วก็ขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงค่ะว่าพินัยกรรมแบบลับเนี่ยก็สามารถทำได้คือทำเองเขียนด้วยลายมือชื่อของเราเองแต่จะไม่มีบุคคลรู้เห็นอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกรูปแบบนึงของพินัยกรรมคือพินัยกรรมหนึ่งลับนี่ทำเองรู้เองปิดเองสองให้คนอื่นทำก็ได้มีพยานรู้เห็นใช่ค่ะเป็นฝ่ายเมืองก็ได้ค่ะเขายังมีอีกว่าถ้าใกล้ๆจะตายรู้ว่าจะตายก็ยังบอกว่าไอ้นี้ยกให้ลักษณะนะในการฉุกเฉินอยู่ในภัยสงครามแต่มันที่ทั้งหมดที่พูดขึ้นไหมครับว่าถ้าจะให้มั่นคงใช่ค่ะไปทำที่อำเภอไปทำที่อำเภอเพราะอะไรครับหนึ่งผู้รับพินัยกรรมจะเซ็นเป็นพยานไม่ได้เดี๋ยวเผลอไปเซ็นปั๊บเป็นโมฆะสองพยานที่สองคนที่ต้องรู้เห็นต่อหน้าไอ้คนหนึ่งไปเซ็นอยู่ที่บ้านนี้อีกวันหนึ่งไปเซ็นถึงบ้านนู้นเป็นโมฆะมันยุ่งตรงนี้อย่างที่คุณหนุ่มถามว่าทำเองที่บ้านได้ไหมทำคนเดียวไม่อยากให้ใครรู้ถามว่าทำได้ไหมตอบว่าทำได้เพียงแต่ว่าเมื่อทำไปแล้วเนี่ยถามว่าผลที่บังคับใช้เนี่ยมันจะเกิดประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนมันอีกเรื่องนึงถามว่าทำได้ไหมตอบว่าทำได้ค่ะทีนี้ก็ระวังว่าจะทำพิธีกรรมเสร็จไม่ทำให้คนนี้ไม่ให้มันแล้วเว้ยมันไปได้ลูกไม่ดีมันไม่ดูแลเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนใหม่มาให้โสภณเป็นสว่างกันหนูลัคนาหนึ่งก็ได้เขาไม่ให้ลูกก็ได้ค่ะให้โรงเรียนให้วัดให้ใครก็ได้นะครับอันนี้ก็แต่ปัญหาเวลาพินัยกรรมมันจะดีกว่าอย่างนี้เพื่อเปรียบเทียบกันนะฮะระหว่างรอสายนี่ก็คือถ้าบางคนไปทำยกให้โดยเสน่หาค่ะถ้าผมยกให้ลูกโดยเสน่หาเป็นของเขาแล้วค่ะพอต่อมาเราจะเอาคืนอีกมีปัญหาแล้วเขาเดรัจฉานไหมเขาไม่เลี้ยงดูเราไม่มีจะกินเขามีกินอยู่เขาไม่ให้เรากินเนี่ยค่ะไอ้นี่จะฟ้องเรียกคืนได้หรือหมิ่นประมาทหรือทำไมร่างกายยุ่งเพราะฉะนั้นทำพินัยกรรมไว้ถึงเวลาไม่ชอบใจเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็แนะนำไปเพื่อในทางปฏิบัติแล้วพินัยกรรมทำไมถึงกลัวล่ะครับลูกนี่จะรู้ว่ามีพินัยกรรมมีทรัพย์อยู่พยายามจะเอาใจพ่อแม่เขามีนิยายเล่านะที่อำเภอที่บ้านกรวดก็โคกกรวดที่โคราชเนี่ยแม่มีทองคำอยู่5ก้อนมีลูก5คนโอ้ยลูกเอาใจดีมาดูแลมีข้าวมาให้คนนู้นพาดีมากวันหนึ่งแม่กับพ่อสะพวนก็เรียกมา5คนก็ให้คนละก้อนละก้อนละก้อนปรากฏว่าไอ้ลูกไอ้ทองคำไปหายเลย เคยมาเยี่ยมมาเย็นหายเลยไม่สนใจเลยที่นี่แม่ก็ฉลาดก็เอาดินเหนียวก้อนใหญ่กว่าเก่าอีกปั้นใหญ่กว่าทองคำที่ให้อีกแล้วเอาไอ้ทองคำเปลวมาทาใครคนใช้เห็นมึงอย่าไปบอกนะกูมีไอ้ก้อนใหญ่ก้อนนี้ใครดูแลกูกูจะให้คนนั้นแหละบอกไว้ไอ้คนใช้มันก็อดไม่ได้ก็ต้องไปบอกนายบอกลูกๆบอกโอ้แกยังเหลือก้อนใหญ่เยอะแยะเลยทองคำนี่ถ้าคนไหนเป็นเลี้ยงดูแกก็จะมาให้ปรากฏว่าลูกรู้หมดมาหมดมาดูแลคืนนี่เอาอกเอาใจอย่างนู้นอย่างนี้พอแม่ตายเสร็จไปเปิดดูปรากฏว่าเป็นก้อนดินเหนียวช่างเป็นนิทานนี่คือนิทานนิทานที่อยากให้รู้ว่าบางครั้งนี่ลูกเนี่ยมันก็ลืมคนเรานะครับพอมีอำนาจจะลืมจะหลงตัวเองต่างๆนะครับถ้ามีประโยชน์จะได้จะเข้าไปหาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะกราบเรียนท่านผู้ชมนะครับเป็นอุทาหรณ์มีสายมาเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเชิญครับชื่อคุณอะไรคะผมสมศักดิ์ครับร้อยเอ็ดครับสมศักดิ์ร้อยเอ็ดเชิญครับครับท่านอาจารย์โสพลกับทนายสักขนาครับขอบคุณมากครับที่ท่านให้ความสว่างรู้สึกว่าเอาสั้นๆตอบมามีปัญหาอะไรครับเดี๋ยวคนอื่นจะคือผมก็ได้ยินท่านอาจารย์สมพลบอกว่าเกี่ยวกับสมัยนี้มันนายทุนเดี๋ยวนี้มันมีนายทุนนอกระบบแล้วก็นายทุนในระบบมาหลอกลวงแบบคล้ายๆกับว่าหลอกลวงคุณสมศักดิ์มีปัญหาอะไรครับขอปัญหาของคุณครับเชิญครับมีปัญหาว่าโดนเจ้าหน้าที่หลอกลวงไปทำ
ค้ำประกันนะครับแล้วทีนี้มันหนี้มันเก่าแล้วมันเพิ่มขึ้นอีกมาอย่างเงี้ยครับผมต้องพูดกับอาจารย์คุณไปค้ำประกันให้ใครประกันเงินกู้ค้ำประกันให้คือที่แรกค้ำประกันให้อีกคนนึงนะครับผมครับค้ำประกันอีกคนนึงแล้วทีนี้เขาบอกว่าเขาอันนี้ของมันเป็นสากลนะครับท่านอาจารย์ครับผมครับแล้วทีนี้อีกเขาบอกว่าจะทำปรับหนี้ให้ใหม่อย่างเงี้ยทั้งที่มันเข้ากองทุนอะไรอยู่แล้วผมก็ไว้ใจเขาทีนี้เลยไปทำใหม่ทำไมมันเป็นธนาคารเงินกู้ใหม่แล้วคนใหม่ครับผมไปจำนองอีกโดยที่ผมไม่ได้รับเงินเลยครับผมก็เลยปรึกษาบางทีผมก็ต้องลงไปหาอาจารย์แล้วแหละครับเพราะมันเรื่องมันยาวอยู่ครับคืออย่างนี้ค้ำประกันให้เขาแล้วเนี่ยคุณไม่ได้เงินหรอกไอ้ค้ำประกันคือเซ็นชื่อรับรองถ้าเขาไม่ให้คุณจะรับจะใช้ที่แทนเขาครับผมค้ำประกันคือเอาเนื้อไม่ได้กินนั่งหนังไม่ลองนอนเอากระดูกแขวนคอค้ำประกันระยะที่จะได้ก็มาเอาหลักฐานต่างๆเรามาคุยกันมาที่นี่นะผมว่าจะไปที่พ่อบ้านจากละเอียดไปก็ไม่ไกลนะครับผมว่าถ้าไปโทรหาผมก่อนนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมครับอาจารย์ไม่ผมจะอยู่วันรู้ด้วยพฤหัสสุขเสาร์โอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณโทรศัพท์มาก่อนครับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคืออย่างที่ท่านผู้ชมครับพวกนายทุนหรือพวกเจ้าหน้าที่เนี่ยเขารู้กฎหมายเขาฉลาดอันไหนที่มันเสียเปรียบเขาจะไม่ทำเขาจะทำแต่ส่วนที่ได้เปรียบเรานะครับไอ้นี่ก็เป็นเรื่องที่อยากจะขอต้องระมัดระวังแต่เห็นใจครับเวลาไปกู้เขานี่นะต้องยอมเขาเอาเรื่องจริงน้องชายผมนี่เป็นรองอัยการสูงสุดตอนนั้นเนี่ยผมเป็นลูกเป็นพี่ชายคนโตเตี่ยตายแล้วเหลือแต่แม่มี5คนน้องชายเรียนเก่งสอบนิติศาสตร์ได้เกียรตินิยมอันดับ5 1ใน5คนเนี่ยท่านครับผมไม่มีเงินซื้อเสื้อคุยให้น้องชายเป็นเสมียนสัมสมิทธิ์การเงินอยู่ต้องไปกู้เขาร้อยละ5บาทต่อเดือนกู้พันหนึ่งครับเขาจะให้ลงตัวเลขแล้วบอกเขาไม่ลงแล้วบอกให้ลงหน่อยเขาอ้างไงบอกโสพลเดี๋ยวคุณมาผ่อนเดือนละ100-200มันต้องมาลบแก้ก็เลยไม่ต้องลงไม่เอาก็ไม่ได้นี่คือความจำเป็นเพราะฉะนั้นบางครั้งไปนี่เห็นใจท่านในเรื่องนี้แต่ต้องมีพยานไปด้วยมีคนรู้เห็นหน่อยเป็นพยานเผื่อยังไงก็เห็นใจครับว่าตัวเองโดนมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาให้เงินเขาเนี่ยต้องให้เขาเซ็นรับเงินมานะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมบางครั้งขอโทษนะครับจะว่าทนายหัวหมอใช้แต่เอาใช้กฎหมายเพื่อคนจนมีอย่างนี้คุณลักษณาอำเภอลำไปมาศนานแล้ว20-30ปีมาแล้วกู้เงินเขา 50,000 ให้เขาไปแล้ว 30,000 เหลือ 20,000 ฝนแรงไม่มีให้เขาก็มาทวงไม่มีให้เขามาทวงก็เกิดปากเสียงเอาอยากได้ก็ไปฟ้องเอาค่ะไม่มีอะไรแล้วเข้ามาฟ้องนี่เขาบอกเมื่อวันที่นั้นเดือนนั้นพ.ศ.นั้นจำเลยกู้เงินโจทย์ไป 50,000 บาทดอกเบี้ย115ต่อปีตั้งแต่กู้ไปไม่เคยใช้ค่าดอกเบี้ยไม่เคยใช้เงินต้นเลยทั้งที่ให้ไปแล้ว 30,000นี่มาผู้ใหญ่บ้านกำนันก็รู้เห็นผมบอกแล้วเวลาให้เงินเขาเซ็นชื่อให้ไหมบอกไม่มีค่ะไม่มีก็อย่างนี้จะไปอ้างศาลก็ไม่ให้สื่อพยานอ้างพยานไม่ได้นะครับนี่กฎหมายปิดปากผมกราบเรียนตรงๆว่าขอโทษจะว่าบาปบุญก็บาปบุญผมเชื่อทางนี้พระก็มารับรองผู้ใหญ่บ้านกำนันรับรองมันใช้ไปแล้วผมก็เลยใช้อีกมาตราหนึ่งผมถามว่าเคยไปเอาข้าวเอาอะไรเขาไปเคยค่ะบางทีเอาผ้าไหมไปให้เขาผมก็เลยสู้เป็นว่าเอาทรัพย์สินอื่นไปชำระจะนี้ยอมรับชำระหนี้เออจะนี้แทนอย่างอื่นแทนเงินค่ะเอาพยานไปสืบได้พระเชื่อเอ้ยโทษศาลเชื่อยกฟ้องเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นในเรื่องต่างๆการสู้คดีบางครั้งนี่ขอโทษนะครับใครว่าจะนายเจ้าเล่ห์หัวหมอเราช่วยเพื่อพดุงความยุติธรรมให้แก่คนจนหรือภาษากฎหมายใช้คำว่าเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมก็ที่หน้าบ้านผมสนหักนี่ไปกู้ 20,000 ถูกฟ้อง 500,000 ค่ะแต่บังเอิญลูกสาวไปด้วยเซ็นชื่อเป็นพยานค่ะอาจารย์ไอ้เจ้านี่อยู่คนเดียวนะครับแล้วมีโฉนด20ตารางวาผมให้ทนายแสวงเพ่งเสียอยู่ลูกศิษย์แต่ก่อนมาเคยมาอยู่ทํางานกับผมนี่ไม่มีเงินเอาไว้เอ้าค่าน้ํามันรถ 2,000 สู้ไปปลอมเอกสารก็เขามาเขียนลายมือเองศาลเชื่อยกฟ้องเลยค่ะเพราะงั้นแต่สู้เรื่องนี้โอ้โหยากมากยาก
ราะฉะนั้นก่อนจะเซ็นอะไรต้องดูให้ดีนะครับอันนี้ก็กราบเรียนท่านเพื่อได้ทราบกันว่าเรื่องต่างๆกฎหมายนั้นมันครอบคลุมโดยเฉพาะขอประทานโทษนี่ผมนึกถึงเตี่ยผมเตี่ยผมมาจากเกาะไหหลำประเทศจีนท่านใช้คำพูดคุณลักษณะกฎหมายเมืองไทยบังคับได้แต่คนจนกับคนโง่คนฉลาดกับคนมีเงินบังคับไม่ได้ท่านผู้ของท่านนี่แต่ผมก็เลยท่านไปเห็นประสบเห็นเอกปัญหาต่างๆที่ความจริงกฎหมายมันใช้บังคับได้หมดแต่พยานหลักฐานที่เราจะไปรำสืบให้ศาลเห็นดังนั้นนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตกราบเรียนว่าก็เล่าสเปย์ละให้ท่านฟังบางทีเครื่องโทรศัพท์วันนี้สัญญาณเราสัญญาณไม่ค่อยดีแต่ตอนนี้แก้ได้แล้วต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะครับวันนี้หมดเวลาแล้วผมกับทนายลัคนานะครับและทีมงานขอลาไปก่อนท่านพ้นทุกข์เรามีสุขนี่คืออุดมการณ์ของคลายทุกประชาชนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ